ผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้เรากำลังถ่ายทำอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับคือวันนี้คือเป็นวันงานประจำปีของเจ้าพ่อทับเป็นเจ้าพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคนมีสิทธิ์ที่นับถือเจ้าพ่อทับนี้มากมายเหลือเกินวันนี้ขบวนของผมเนี่ยยาว2กิโลกว่านะครับคนเป็นหมื่นครับวันนี้ที่มาแห่เจ้าพ่อทับเป็นงานประจำปีของเจ้าพ่อทับทุกๆปีนะครับก็ประมาณในราวเดือนมกรานะครับส่วนมากจะเป็นเดือนมกราวันนี้เราก็ได้แห่เจ้าพ่อทับเป็นวันงานประจำปีของเจ้าพ่อทับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลานี้เรากำลังถ่ายทำเนี่ยคือตอนเย็นเราแห่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยท่านมองเห็นประชาชนที่ท่านกำลังชมอยู่เนี่ยมากมายตามที่ผมกล่าวนะครับแล้วคือศาลเจ้าพ่อทับนี่มีอีกส่วนหนึ่งก็คือจุดสำคัญที่สุดนะครับคือมีการทำปีชงทำปีชงของศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยฮะในประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวที่ศาลเจ้าพ่อทับตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการที่ผมกล้ากล่าวว่าประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวเนี่ยการทำปีชงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวคือท่านจะเมื่อท่านดูทางทีวีแล้วท่านจะทราบเองว่าทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นไม่มีครับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำปีชงด้วยการมีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามให้ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจริงๆแล้วท่านจะทราบดีนะครับผมกล้ารับรองประกันว่าคือท่านมาทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยท่านพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองได้นะครับท่านมาทำก่อนทำกับหลังทำเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยคือท่านมีปีชงของปีนี้นะครับทั้งหมด4ปีเนี่ยท่านลองมาทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยแล้วท่านจะทราบดีว่าตามที่ผมกล่าวเป็นข้อเท็จจริงเป็นยังไงท่านมาทดลองดูในประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวแล้วก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับมิฉะนั้นก็ขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าท่านมีปีชงนะครับเชิญชวนมาที่ศาลเจ้าพ่อทับท่านยึด4แยกบางนาเป็นหลักจากสี่แยกบางนามาถึงตำบลสำโรงเหนือเนี่ยประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลเมตรแล้วท่านจะด้านขวามือของท่านเนี่ยจะมองเห็นห้างอิมพีเรียลเวิลด์นะครับแต่ท่านจะข้ามสะพานสำโรงนะครับท่านจะข้ามสะพานสำโรงท่านไปยูเทิร์นที่ใต้สะพานสำโรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนนะฮะห่างจากอิมพีเรียลเนี่ยประมาณ100เมตรนะครับแล้วคือด้านข้างของอิมพีเรียลเนี่ยประมาณ100เมตรแล้วท่านจะเห็นองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านน่าจะมาชมสถานที่ของศาลเจ้าพ่อทับนะครับแถมยังมีพ่อหลวงพ่อทันใจพร้อมทั้งเทพทันใจแกะจากหินหยกขาวมาจากพม่าโดยตรงนะครับเวลานี้ก็มาประทับอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อทับเช่นเดียวกันนะครับท่านมาลองมาชมดูแล้วก็จะท่านจะทราบดีว่าที่ผมกล่าวไปทั้งหมดเนี่ยจริงหรือไม่เวลานี้ท่านกำลังชมไทยทีวีช่อง5รายการเข้าท่านะครับสุดท้ายนี้คือผมเองในนามประธานศาลเจ้าพ่อทับผมชื่อดำรงยงสงวนชัยนะครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีเจ้าพ่อทับองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดจงประทานพรให้ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2561ตลอดไปขอขอบคุณครับ